สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทีละเรื่องทีละภาพทางไทย PBS Podcast ดิฉันกิติมาพรจิตรทรรเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งค่ะที่เราจะพูดคุยกันในตอนพิเศษที่จะแนะนำหนังสืออีกเล่มหนึ่งผลงานของคุณทีละภาพโลหิตกุลศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์สารคดีพุทธศักราช2558นั่นก็คือหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ ปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศกัมพูชาสารคดีสัญจรน,นครวัดนครธมนะคะจะเปิดเผยเจาะลึกเบื้องหลังเบื้องลึกของปราสาทหินพันปีในหนังสือเล่มนี้หลายหลายท่านเรียกร้องนะคะว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ตีพิมพ์มานานแล้วนะคะแล้วก็อยากจะอ่านเป็นโอกาสดีค่ะที่เราจะได้นำ หนังสือที่ชื่อเต็มๆนะคะว่าชายชรากับบ่วงกรรมและคำสาบนครวัดนครทมผลงานของคุณธีรภาพโลหิตกุลมานำเสนอในไทย p p s s p o d พอดแในซีซั่น2นี้และผู้ให้เสียงหนังสือเล่มนี้นั่นก็คืออาจารย์สมปองดวงสวัยซึ่งวันนี้ก็มาพูดคุยกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณเก์แล้วก็ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทั้งหลายครับเราดีใจที่ได้มีโอกาสมาคุยกันในวันนี้ มีหลายๆท่านรวมทั้งต้นฉบับผู้เขียนคือครูธีรภาพโรหิตกุลแล้วก็มีแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมสนทนากับพวกเราในวันนี้ะนะครับ่คะมีใครบ้างว่าไปเลยครับค่ะแน่นอนค่ะว่าผู้เขียน หนังสือเล่มนี้นะคะนครวัดนครธมที่จะมาไขาปริศนาหลายๆคําถามเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเขมรปัจจุบันคือชาวขอมหรือไม่เสียมเรียบกับเสียมราชมีที่มาอย่างไรนะคะแล้วก็ทําไมปราสาทเขาพระวิหารไม่เป็นของไทยเรื่องราวคําถามในใจแหละของหลายๆคนเนี่ยจะถูก เรียกว่าบรรจุอยู่ในหนังสือเล่มนี้และผู้เขียนก็อยู่ข้างๆดิฉันแล้วด้วยค่ะคุณธีรภาพโลหิตกุลศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์สารคดีพุทธศักราชส5 5 8สวัสดีค่ะคุณธีรภาพคะสวัสดีครับค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่นั่งอยู่ข้างๆคุณธีรภาพนั่นก็คือผู้ที่เป็นเรียกว่าศึกษา งานเ,าเรียกว่าศึกษาวิจัยงานเขียนของคุณธีรภาพโลหิตกุลถึงขั้นนำเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเลยนะคะในหัวข้อวิทยานิพนธ์ว่าความคิดทางการสื่อสารผ่านภาพถ่ายเชิงสารคดีของธีรภาพโลหิตกุลวิทยานิพนธ์นี้เสนอต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหงและเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสื่อสารมวลชนด้วย ผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยวันนี้นั่นก็คือคุณนัทวรบุญยวิทยาสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณนัทวรคะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของคเขมรหรือกัมพูชาหน้าประกาของท่านคือทินละอ,อค่ะดุษฎีบัณฑิต สดๆร้อนๆเลยนะคะจากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรวันนี้มาในฐานะนักวิชาการด้านเขเมรศ,ศึกษาขอแนะนำให้ทุกๆท่านนะคะได้ต้อนรับดรสัจภูมิละอ,อาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมค่ะเราก็รู้จักกับผู้ที่มาร่วมรายการของเราในวันนี้แล้วนะครับนับตั้งแต่ต้นฉบับครูธิลภาพโลหิตกุลผู้ที่นําผลงานของครูทิลภาพไป ทำเป็นพิญญานิพนธ์มหาบัณฑิตรวมทั้งเดี่ยวขเขมรลุยขเขมรมาไม่รู้กี่รอบคุณสัจจภูมิละอเนี่ยนะ,ค,ะครับ,รบก็คําถามทําไมถึงเป็นหนังสือเล่มนี้เล่มโตๆนี้มาได้อย่างไรมีคํากล่าวของอานนทอยบีบอกว่าเสียอังกอวัดแอนดยยยนนครวัดแล้วตายตาหลับบางคนก็พูดให้สนุกสนุกว่าอยาดวนตายถ้าคุณยังไม่ได้ไปเห็นนครวัดมีไปมากี่เที่ยวไปมากี่รอบ ก็คงผมมาที่ไปเกินสิบนะครับเกินสิบเกินสิบครับผมไปมารอบเดียวครับรอบเดียวนะครูธีรภาพไม่ต้องบอกเป็นตาราจะไปขนสองขนสิบขนก็คงไม่พอนะฮะก็ต้องถามคําถามในใจว่ากว่าครูธีรภาพจะเป็นหนังสือเล่มนี้ได้เนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการไปศึกษาก่อนแน่นอนที่สุดตำรับตําราก่อนแล้วก็ไปดูของจริงเพราะว่าความยิ่งใหญ่ของนคกรวัดนคกรธมมันก็คือ หนในสิ่งหนงในเสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคแรกก็ตอนหลังก็เปลี่ยนไปนะไม่มีตัวนี้ทีนี้แต่สิ่งสําคัญอันนึงที่ยังอยู่ก็คือว่ายูเนสโกยังยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี2.535ผมสงสัยว่าครูธีลภาพสนใจความยิ่งใหญ่หรือสนใจในความที่เป็นประณีศิลปะหรือสนใจในเหตุอะไรที่ทําให้ครูทีลภาพต้อง สร้งหลักบรรจงเขียนชายชรากระบวงกรรมและคำสามนครวัดนครธมเรียนเชิญครูธีรภาพครับอนะครับ,นะรบ,บ,รบจากจนดวันนี้นะครับก็ยังมีความมหัศจรรย์ของนครวัดนะรดึงดูดใจนักเดินทางจากทั่วโลกให้เดินทางไปชมด้วยความเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเขาควรได้เห็นนะครวัดนะครธม นะที่สำคัญที่สุดก็คือว่าปราสาทปราสาเหล่านี้สร้างมนด้วยเหตุผลอะไรสร้างเพื่อใคร,ครนะสาพนิกสมัยโบร,ราณแกะสลักหินหินทรายนะครับเป็นเรื่องราวเป็นลวดลายอันนกงามวิจิตตาได้อย่างไรกษัตริย์กษม,มริสมัยโบร,ราณ เขาข้าวเอาปลาที่ไหนมาเลี้ยง <c oughs> แรงงานจะบนมหาศาลคนเป <c oughs> ็นแสนคนต้องเยอะแน่นอนตั้งแต่ตั้งแต่ตแต่เปตัดหินชักรากมาเพราะฉะนั้นเพราะฉนั้นปรัชญาเบื้องหลังการก่อสร้างนั้น <c oughs> ผมก็พบว,ว่ามีความน่าสนใจมากโดยเฉพาะในเรื่องของรัฐทิ่เทวราชา จึงเป็นไาเหตที่ทำให้ผมตัดส mm ินใจอาจจะหลายอย่างที่ได้เ sort ด of, uh, ินทางไปท่าสารคดีนะฮะก็ได้ไปสำรวจนอนวันละนอรมอีกหลายครั้งมากเลยก็อนที่จะเขียนเป็นหนังสือเล่มนี้ครับผมนอกจากการไปสำรวจการท่ายสารคดีแล้วเนี่ยคุณธีรภาพยังเป็นวิทยากร นำชมในเชิงวัฒนธรรมให้กับหลายๆกลุ่มเลยด้วยนะคะครับการแบบการการการไปนำชมวนฒนาวรียเนี่ยนะก็ทำให้ได้ได,ไ,ดได้เห็นเห็นเห็นได้ชัดเด้ว่าปราสาทแต่ละแห่งในในในเมืองพระนครอ,อังกอ์เนี่ยนะ <ừ. S 2> มีรายละเอียดเยอะแยะมากมายที่ที่ที่ท,ที่ถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยก็จะจะจะ,จะ,จ,ะจะมองผ่านไป อย่างเช่นเราไปดูที่ปราสาทบาย ouais. 네 industry, อนนะฮะประสาทประจำราชการของพระเจ้าชัยวันวันที่เจ็ดเนี่ยเราสังเกตเห็นการแกะสลักหินนะเป็นรูปหน้าต่างหน้าต่างที่ที่ที่มีมีมีมูรี่แล้วแล้วแล้วเปิด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 ไปครึ่งหนึ่งมูรี่เปิดไปครึ่งหนึ่ง รายละเอียดมีมากขนาดนั้นนะฮค่ะ,คะแล้วอยังเมื่อนพูดถึงาภาพแกสะสดักของเทพระเจ้าองค์ต่างๆในศาสนาฮินดูค่ะแล้วก็พระโพธิสัตว์ในศาสนาพุทธม,มาหายานซึ่งเป็นสอง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 สศาสนาหลักในอาณาจักรนอร์อรนครมในเวลานั้นค่ะทีะะน,นี้ จากที่ครูได้ไปเห็นครั้งแรกๆก,กับครั้งหลังๆความแตกต่างม,มันเปลี่ยนแปลงกันเยอะไหมครับความรู้ที่เราได้รับจากครั้งแรกพอดูต่อๆมาแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะไหมครับครับปรากฏว่าดูครั้งแรกนั้นเราเรา,เรายังขาดกากรยารู้ทำให้ทาให้เรามองผ่านไปเยอะเลยแต่แต่แต่ว่า ผมไปมาอาจจะถึงเกินสามสิบครั้งปรากฏว่าแต่ละครั้งเนี่ยจะได้เห็นภาพใหม่ๆทุกครั้งเลยครับอไอ้ภาพนี้ยังไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นมันไปแต่ละครั้งเนี่ยก็ได้เห็นภาพใหม่เรื่อยๆเนื่องจากว่ามีภาพกะสลากที่ละเอียดเยอะมากยาเป็นกิโลชาวมาเทียบกันมาเรื่อกัน แล้วยังแล้วยังมีศิลปะที่หลากหลายศิลปะยุคนครวัดก็แบบหนึง <Ha. S 1> น่งค่ะานงานอัศรานครวัดก็เอวบางน้อย hmm. เป็นดังแบบ <Ha. S 1> งานอัศรายุคยุคประชาชัยเอที่เจ็ดก็เอวนาหน่อยอะไรเงี้ยนะ uh, e แขนขาใหญ่อะไรนักรบครับเป็นไเป็นไเป็นไปอย่านั้นเนี่ยคิดว่าคิดว่าถ้าถ้าถ้าวันนี้ยังเดินยังเดินเดินทางไปอีกนะ ก็ยังก็ยังจะเจอภาพใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นอีกเพราะอัปสราตั้งพันห้าร้อยองค์ใช่ไหมนั้น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 สุดนี่พันพันมันมันเจ็ดพันเจ็ดร้อยฮะออพันเจ็ดร้อยองค์ค่ะครับแล้วแต่ละองค์ก็ก็วางท่าต่างๆต mm ่างกันทรงผมต่างกันค่ะแฟชั่นแล้วก like uh ็เป็นแฟชั่นของอัปสราเลยซึ่งอยู่ในหนังสือที่คุณธีรภาพได้รวบรวมได้เขียนไว้ด้วยเนาะค่ะ ห่ายมาครบทุกองไหมไม่ครบแต่แต่ว่าคุณปยุนจันญาวงครับนกเขียนกระตูนแห่งนิทรรัน์นั่นนะครับได้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 ปคัดลอกแบบทรงผมของนมกของอัอเนืออัศราชาวนครวัดนะฮะชาวนครวัดได้สามสิบกแบบโอทรงผมของอัศราครับมีสามสิบหกแบบค่ะ ที่ได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ก็มีด้วยนะคะภาพทรงผมด้วยครับค่ะ <ผม S 1> <ม>เห็นแล้วอยากจะตามไปเจาะลึกอย่างที่คุณธีรภาพได้เล่าไว้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไปหนึ่งรอบเนี่ยค่ะได้ไม่ครบหรอกค่ะนะคะคสำหรับการไปเยือนปรา,าสาทหินที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ค่ะโคไปที่เดียวกระเมนนี่เป็นยังไงบ้าง ในส่วนของประสาทนครวัดนะแน่นอนว่าพื้นฐานพื้นฐานเดิมผมเนี่ยก็คือได้ศึกษาได้อ่านงานของพิธีรภาพไว้ไว้ไว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 ,ไวไหลายเรื่องมากเลยแล้วเสร็จแล้วก็เมื่อได้ไปเดียวขเขมรได้ไปเห็นนครวัดเนี่ยนะครับฟาร์มตอนแรกเลยก็ยังคล้ายๆกับพี่ทีพี่ทีบอกก็คือ,อตอนไปแรกๆนี้เรา <c oughs> ไม่เคยจะรู้อะไรมากนักนะครับเราก็ดูาโอ้โหทำได้ยังไงนะแต่ไม่รู้ว่าที่เราเดินไปนั่นน่ะมันมีสันมันผ่านสัญญาอะไรไปบ้างแล้วรูปประสาทต่างๆแล้วก็ ะระเบียงที่จำหลักเรื่องราวต่างๆนี้เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรตรงไหนบ้างนอกจากไกด์บอกแล้วก็เรากไ็ได้รู้บ้างนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองยังไม่กระจางใจแต่เมื่อเราได้มาเรียนขเขมรศึกษานะครับพอเรียนขเขมรศึกษาเรากลับไปอีกครั้งหนึ่งคราวนี้แหละมันจะเกิดอาการเรียกว่าตื่นะตะลึงนะครับอาการ <laughs> ตื่นตะลึงเกิดขึ้นมาเพราะว่าทันทีที่เราขั้นแรกเอาเป็นผังก่อนละกันมองภาพว้างก่อนนะผังเนี่ย ผังของปรา,าสาทนครวัดนี่ก็คือจำลองจัก,กรวาลในโลก,กทัศน์ของความเชื่อของชาวชาวที่นับถือศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์ใช่ครับแล้วดังนั้นเองก็คือว่าเราเราจะเห็นปุ๊บเนี่ยปรา,าสาทออกมาขึ้นพดขึ้นมา5ยอดท่ามกลางห้วงน้ําอยู่หลายรอบเลยนะครับ,รบแล้วก็มีกําแพงมีกําแพงทีนี้ สัญญาคืออะไรก็คือว่าจริงๆแล้วคือถ้าอย่างที่บอกไว้มันคือจำลองจากอาวาลมาเลยมโนทัศน์ของของคนนับถือศาสนาฮินดูจากอาวาลตรงนี้ก็คือว่าตรงปราสาทออยอดปราสาทตรงกลางเลยนั่นแหละคือเขาพระสุเมนเขาพระสุเมนที่เป,เป็นเป็นแกลนหลักเลยนะครับแล้วรายรอบด้วยด้วยเขาที่ทั้งรายรอบด้วยเออวยขา,เออา,ขาสี <โฮ S 1> ท่ทวีปนออใช่บริวารเรียกว่าเขาบริวารทั้งเ,ออเป็นสัญลักษณ์ของบริวารแล้วเสร็จแล้วก็ กําแพงและผนังที่เชื่อมนั่นนะมันก็เป็นส,สัญญะอย่างหนึ่งของภูเขาที่เชื่อมเชื่อมกันได้แล้วช่องว่างแล้วก็ห่วงน้ําทั้งหมดมันก็คือน้ําที่อยู่คู่กับจัก,กรวาลน,นั่นเองดังนั้นอันนี้นี่คือแค่ภาพจําลองที่เราเราเรเาทราบแล้วเราเพิ่งจะเห็นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองหรือจริง,รงๆเขาต้องการเนรมิตจัก,กรวาลทั้งหมดเนี่ยฉบับย่อ,อเอามาไว้ที่ เอามาไว้ที่เสียมารีบหรือเรเสียมาราชหรือที่นครวัดนั่นเองนะครับอันนี้แค่ผังนะครับแต่ลึกเข้าไปในผังนั่นก็คือซอกซอนต่างๆที่พี่ธีรภาพเมตตาบอกไว้เมื่อกี้นะครับว่าไปแต่ละครั้งเนี่ยก็ยังได้เจอสิ่งใหม่ๆแปลกๆแน่นอนครับก็คือว่าภาพเล่าเรื่องราวต่างๆที่ระเบียงที่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 ผนังเอ่อนครวัดเนี่ยโอ้โหแสนจะแสนที่จะลึกลับซับซ้อนและแสนที่จะมีรายละเอียดมากมาย เริ่มเรื่องจากเอ่อเอาเป็นเรื่องของอับสราก่อนก็ได้ะนะครับอัปสราอย่างที่คุณคุณเกณฑ์บอกไปเมื่อกี้แล้วที่ครูสมปองบอกเมื่อกี้แล้วเนี่ยก็คือแล้วก็เอ่อบอกว่าอาจารย์ประยูนย์จันยาบงซึ่งซึ่งอยู่ไทยรัฐนะครับไปเอ่อไปเอ่อแกะมาได้36รูปแบบนะครับทรงผมทรงผมนะครับ ยังไม่ได้แกะเรื่องอนาตมีคือรูปร่างหน้าตาซึ่งเป็นจีนเป็นอะไรราไไม่เยอะเสื้อผ้านะผมเยอะแยะหมดเลยแล้วก็ท่าทางต่างๆมากมายนะครับอัศรามีมีลูกเล่นลูกล้อมากมายและอีกอันและอีกองอีกตนหนึ่งนะอัศดาน่าจะเรียกเป็นตนนะครับตนหนึ่งนี้ก็คือว่าก็คือว่ามีอยู่ในลึกลับอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับชั้นบนเนี่ยครั้งหนึ่งนี้ผมไปเที่ยวแล้วว่ามีไปถีบกับพี่ธีรภาพด้วยมีคนกระซิบบอกว่าเฮ้ย มียูลืมหนึ่งมีอัปสราที่เป็นลิ้นสองแฉกมีอัปสราเป็นลิ้นสองแฉกซึ่งผมก็เฮ้ยมีด้วยหรือแบบนี้มีด้วยหรอมีด้วยหรือใช่แต่ว่ามีครับแล้วะเกิดใครยังไม่มีโอกาสได้ไปช่วงนี้เพราะว่าอยู่หน้าร้อยสิบแปดเนี่ยนะครับอยู่อยู่หน้าหน้าร้อยสิบแปดเดี๋ยวนะมีหลักฐานด้วยท่านผู้ฟังค่ะครับผมเพราะคุณสัจจพูไปถ่ายมานะฮะอัปสราลิ้นสองแฉกค่ะคุณธีรภาพก็นํามาลงไว้ในหนังสือด้วยเออ คนอื่นเขาไม่ถ่ายมีคนอย่างนี้เละถ่ายเขาต้องตามจะต้องตามรอยซะแล้วครับผมแล้วอับสราเนี่ยตอนที่ผมไปเดี่ยวขมเบียนช่วงแรกๆที่นครวัดนะตอนนั้นนะบ้านเมืองของกัมพูชายังไม่อยู่ในภาพที่สงบมากนักใช่ไหมครับผมไปเนี่ยอับสราช่วงนั้นเนี่ยปรทุมฐานของนางเนี่ยดำหมดทุกองค์เลยนะส่วนยาย่ับ ดำหมดเลยแล้วเป็นมันวาวเลยนะครับดำแล้วเป็นมันวาวเบาแล้วเป็นดำแล้วเป็นมันวาวเพราะอะไรคุณรูไหมที่ถูกเดี๋ยวนะครับผมสัมผัสมากตรงไหนคือตอนนั้นเขายังไม่มีมาตรการที่จะแคบบดเลยแบบว่าแต่ต้องใช้เรารไม่รู้ว่าเป็นสิ่งางคต่อชีวิตหรือเปล่าหรือไงมีการโลบและมันวาวเลยซิกซ้ายด้านหลังครับผมอันนี้คือเรื่องของอับสราและทีนี้แต่ว่าจริงๆแล้วสําหรับคนไทยไปเนี่ยผมว่า นอกจากเรื่องอับสราแล้วเนี่ยก,ก็โอเคใครถนัดดังได้ด้านไหนก็ไนดะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือที่มันเกี่ยวข้องกับสยามมันมีอะไรที่น่าคิดค้นมากมายนะครับที่มักจะคนมักจะพูดแบบเราไม่มีประวัติศาสตร์เราไม่เคยจะเออจารึกอะไรไว้นะเราไม่เคยจะอันนั้นก็เออบางบา,งบางอันเราก็ยอมรับนะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงแต่ว่าความมีอยู่ของเราเนี่ยแทย้จริงแล้วในยสยามเนี่ยซึ่งเออคน กัมพูชาเรียกเราว่าเซียมหรือเสียม,มนะครับแล้วก็คนจีนเรียกเราว่าเซียนหลอหรือเซียนเนี่ยนั่นแหละก็มาจากคาว่าเซียมหรือมาจากคาว่าสยามนั่นเองอทีนี้มันมีอะไรที่ตรงนั้นที่มันจะยืนยนันความเป็นตัวตนของเราเนี่ยอันนี้สำหรับคนไทยผมว่าตรงนี้นประเด็นนี้น่าสนใจนะครับคุณสมปองก็คือว่าเบื้องต้นเลยเนี่ก็คือว่ามีกองทัพอยู่สองกองทัพที่ยืนยันได้ว่าไปไปจากอาณาจักรนี้นะครับก็คือลาโวลาวปุระหนึ่งและอันสองก็คือ มีจารึกบอกมาเลยเนี่ยสยามกกหรือเนี่ยเสียมกกะนะครับอันนี้ก็คือยืนยันได้ว่าแท้จริงแล้วเราเนี่ยอยู่ในภูมิภาคนี้มายาวมายาวนานแน่นอนว่ามาก่อนที่จะสร้างปราสาทนาครวัดไม่ใช่อยู่สร้างนาครวัดแล้วเราจะไปได้เลยมันต้องอยู่ก่อนแน่นอนแต่อยู่ก่อนนานแค่ไหนเนี่ยหลักฐานตรงนั้นอาจจะยังไม่ไม่ชัดเจนเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่น่าสนใจนะครับว่ากองทัพเสียมกกเนี่ยซึ่งจริงๆแล้ว Ểu, จิตตูมิศักสรรันนิษฐานว่าประเด็นหนึ่งะสรรันนิษฐานว่าน่าจะไปจากาชาวสยามลุ่มน้กกํากบซึ่งอาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็บางคนก็นักวิจารณ์บางท่านก็อาจจะสันนิษฐานว่าส,สยามอาจจะไปจากาลุ่มน้าเจ้าพยาหรืออาจจะจากสุขโขทัยก็ได้ซึ่งจากไหนก็แล้วแต่แต่เป็นเสียรหรือเป็นเสียมหรือเป็นสยามแน่นอนครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท,ที่ผมผมมองว่าเออเป็นเรื่องที่น่าน่าสนใจมากครับผมแล้วโอเคครับผมคงจะเป็นแล้ว อ๋อต่อจากนี้นะพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าแค่นครวัดเป็นแบบนี้แล้วถ้าเกิดไปในเรื่องของนครธมสักนิดหนึ่งนะครับนครธมนี้เป็นภาพชีวิตผมว่าประทับใจที่สุดก็คือภาพชีวิตชีวิตอะไรก็คือมีคนฆ่าหมูมีคนเดินทัพมีเควียนมีคนหุงข้าวมีคนย่างปลาหมายถึงภาพสลักหินใช่ไหมภาพสลักหินนะครับที่เราจะได้เจอที่ปราสาทนครบายน์นะครับปราสาทบายน์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่อง เป็นภาพชีวิตของชาวชาวบูชาในสมัยก่อนในนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากมมครับผมครับแล้วก็มอกีอีกเรื่องหนึ่งที่คุณสัจภูมิบอกว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีคุณค่าที่พลาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการไขปริศนาครับผมใช่ไหมคะครับผมเทวลัยขอมคือยังไงฮะประถมปทของการสร้างเทวลัยขอมเนี่ยมีมีรากเหง้านะครับมไม่ได้อยู่แล้ว ออลอยจากฟ้ามาสู่ดินเลยไม่ใช่อย่างนั้นมีรากเหงา้าแต่รากเหง้าเหล่านี้ เป็นที่อัศจรรย์มากเลยนะครับว่าอยู่ในหนังสือชายชรากับบวงกรรมและคำสาบนครวัดนครธมโดยธีรภาพโลหิกุลเปิดดูครับท่านผู้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็คือหน้า270นะครับต้องบอกว่าเรือหายากแล้วคุณสัจภูมหน้าสองยาจสปองจะอ่านให้แล้วอ่านให้ฟังก่อนที่จะก่อนที่จะอ่านให้ฟังผมขอสรุปย่อไว้ให้สั้นนิดนึง เพื่อจะได้ยั่วยั่วให้อยากและไม่ได้อยากไปนะครับยั่วให้อยากแล้วถ้าเกิดสนใจก็ไปดูที่ที่นครวัดนครธมได้ทีนี้ทําไมถึกผมถึงบอกว่าเอ้ยตรงนี้มันน่าสนใจผมจริงๆแล้วเมื่อก่อนผมก็ไม่คาดฝันว่าจะ,ะอยู่ในฉบับย่ออยู่ในชายาราบวงการ,รและคำสาบแล้วก็นครวัดนคนรธมของพี่ธิรภาพอยู่ได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าตรงไอ้เรื่องนี้ผม อขออนุญ,ญาตบอกนะครับว่าจริงๆแล้ว,ว่ปริศนาต่างๆนี้มันอยู่ใน,นแระดนอยู่ในประเทศไทยนี่เองเพราะว่าอยู่ที่ปราสาทสะดกกอกถมสดสศรกศดกนี่แปลว่ารกแปลว่าป่า,า<โ>กกก,กกก็คือต้นกก<อ>แล้วถมนี่คือใหญ่หญป่าปก,กใหญ่แปลความหมายว่างั้นนะครับป่าปก,กใหญ่อยู่ที่เมื่อก่อนอยู่ในเขตของจังหวัดปราจีนบุรีแต่ปัจจุบันนี้อยู่เขตอำเภอโคกสูงจังหวัด สระแก้วจังหวัดสระแก้วนะครับครับผมค่ะครับครับอยู่จังหวัดสาะแก้วดังนั้นเองแล้วทําไมถึงว่าทําไมถึงตัวจิ๊กซอที่จะบอกเกี่ยวกับเรื่องเทวราชาอยู่ที่นี่เพราะว่ามีศิลาจารึกครับศิลาจารึกสดกก็ถมเนี่ยอาจารย์เมื่อปีพศ1 5 0 0พศ1 5 9่ซึ่งก่อนที่นครวัดปราสาทนครวัดก่อนที่พระเจ้าสุริยวรัณที่สองเนี่ย จะสร้างปราสาทเนี่ยประมาณ100ร้อยกว่าปีนะครับ<ฆ>ครับผมตรงนี้เป็นเจ็กซออย่างไงก็คือว่าในศิลาจารึกบอกเลยว่าพระเจ้าชัยวร,รมันที่สองเสด็จกลับจากชวา<ฆ>และต้องการให้ประเทศของตัวเองเนี่ยเป็นปึกแผ่นแดนเดียวกัน<ฆ>ดังนั้นเองจึงสถาปนาเ,าเทวราชาขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือทําให้กัมพูชาเนี่ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นต่อใครเป็น<ฆ>อิสรภาพซึ่งตรงนี้รัฐที่ตรงตรงนี้นะคือ ที่พระเจ้าชัยวันที่สองสถาปนานี้ก็คือเทวราชานั่นเองแล้วสถาปนาที่ไหนสถาปนาที่มาเห็นธรรบัรพศซึ่งอยู่ในเขตเสียามาเรียบนะอยู่บนยอดเขามาเห็นทระบันพศซึ่งปัจจุบันนี้มีเขาเรียกว่า ฉายภาพทางกัมพูชาเนี่ยเขาฉายภาพทางาการาศแล้วปรากฏว่าเจอซากเมืองเก่าอยู่ครับผมแล้วก็บอกว่าเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นมาเห็นทบันพฤษที่พระเจ้าชัยวันที่สองสถาปนาขึ้นมา,าครับผมแล้วทีนี้ทําไมถึงสถ,ถาปนาแล้วก็มีเทวราชาเทวราชาคืออะไรเทวถ้าเกิดว่าเป็นตัวสัญญาของเทวราชาบางนักวิชาการท่านบอกว่าอาจจะเป็นศิวลึงแต่ว่าบางคนก็บอกว่าเอออาจจะศิวลึงนั้นละส่วนหนึ่งอีส่วนหนึ่งก็คือคําว่าเทวราชานี้ก็คือเรียกกษัตริย์ที่ ขึ้นมาปกครองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย<ม>กษัตริย์ไทยสมัยก่อนก็คือพ่อปกครองลูก <tha. S 1> สมัยก่อนก็เป็นพ่อเมืองเป็นอะไรใช่ไหมาแต่ต่อมาเนี่ยเมื่อมีลัทธิเทวาราชามาแล้วเนี่ยกษัตริย์เป็นเทพ <tha. S 1> เพราะว่าก่อนที่จะเป็นกษัตริย์ได้ต้องมีปราบดาพิเศษต้องมีอะไรพิเศษอะไรหลายอย่างนะ,นะครับก็คือต้องต้องต้องสถาปนาขึ้นมาแล้วมีพิธีต้องผ่านพิธีขึ้นมาจนกระทั่งทําให้กษัตริย์เนี่ยเป็นเทพตรงนี้เองก็คือเป็น ตรงนี้มันก็เป็นรากเงาของเป็นรากเงาของอการที่จะมีพระมหากษัตริย์แล้วก็พระมหากษัตริย์เป็นเทพส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นรากของการที่จะสร้างวิมานจำลองขึ้นมาก็คือในกรณีปราสาทนปราสาทนาครวัดนี้ก็คือบรมวิษณุโลกซึ่งจริงๆก็คือวิมานจำลองนั่นเองก็คือจำลองมาจากเรียกว่าจำลองจักรวาลเลยยิ่งใหญ่มากเลยก็คือ,อชื่อชื่อ ชื่อประ,ะชื่อปราสาทหินนครวัดเนี่ยถ้าเกิดชื่อใดจารึกนี้เขาเรียกว่าบรมวิศณุโลกซึ่งซึ่งจริงๆก็คือเป็นชื่อหลังความตายของพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองก็คือพูดง่ายๆก็คือสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นที่อยู่ของเทพก็คือในในใน,ในที่นี้ก็คูความหมายก็คงพระเจ้าสุริยะบรมันที่สองที่สวรรคคตไปแล้วก็ได้ไปอยู่ที่นั่นเองไปอยู่ในเมืองสวรรค์น,นั่นเองค,ครับผมและตรงนี้ อ่านจากหนังสือเล่มนี้เหมือนกันนะครับก็แล้วก็บทฟังของพี่ทีบางส่วนด้วยก็คือว่าก็เป็นที่มาของที่เรามาใช้คําว่าเมนค่ะเ <main S 1> มนหรือเมนหรือเมอนนะตรงนั้นคือคือเขาพระสุเมนมแล้วตอนนี้เมนต่างๆที่เผาผีเนี่ยมันก็คือเป็นเมนจําลองก็คือเขาพระสุเมนจาลองนั่นเองที่มาเผาไปเพื่อที่จะขึ้นสวรรค์ประมาณนี้นะครับผมคงแค่นี้ก่อนนะครับค่ะท่านผู้ฟังต้องติดตามฟังนะคะทีละเรื่องทีละภาพพอดแคสต์นะคะ จะอยู่ในตอนจารึกสะดอกกทธมกุญแจไขปริศนาเทวาลายขอมอย่างที่คุณสัจจภูมิละอได้เกลิ่นให้ฟังแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันอีกรอบหนึง่งตอนนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้ที่ทำเ,เรียกว่าศึกษางานเขียนและภาพถ่ายของคุณธีรภาพโลหิตกุลนะคะแล้วก็เสนอเป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทด้วยนะคะในหัวข้อที่ชื่อว่าความคิด ทางการสื่อสารผ่านภาพถ่ายเชิงสารคดีของทีละภาพโลหิตกุลนั่นก็คือคุณนัทวรบุญยวิทยา<ม>คุณนัทวรคะ<ม>การศึกษาวิจัยงานของคุณทีละภาพเนี่ยนะคะมองคุณค่างานเขียนของคุณทีละภาพรวมถึงภาพถ่ายยังไงบ้างคะ,ะสวัสดีครับคือต้องกล่าวว่างานเขียนของอาจารย์ทีลภาพเนี่ยจะสอดคล้องกับภาพถ่ายค่ะซึ่งเป็นในส่วนที่ศึกษามาแล้วคือเหมือนก็เป็นในส่วนเดียวกันที่ไม่สามารถแยกกันได้ว่า งานเขียนดีที่สุดหรือภาพถ่ายดีที่สุดแต่มันคือส่วนผสมที่ลงตัวมผมขออนุญาตพูดถึงหนังสืองานเขียนแรงดลใจที่จะเหมือนกับสรุปงานของอาจารย์คร่าวๆซึ่งอาจารย์เขียนว่าการถ่ายภาพต้องมีหกสอ,อเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดสอให้ฟังก็คือมีเส้นสายแสงเงาสีสันสัดส่วนสตอรี่และสำนึกภาพซึ่งในงานเขียนเนี่ยมันต้องมีส่วนประกอบทุกอย่างครบแต่เมื่อเราเข้าใจเนื้อเรื่องเรื่องราวเนี่ย มันทําให้เราสามารถถ่ายภาพได้สนุกและมีเรื่องราวอ,อย่างเช่นในหนังสือชายชะลากับบ่วงกรรมเนี่ยครับสาหรับช่างภาพที่จะเดินทางไป,ไปนครวันนคนรธมเนี่ยซึ่งรู้ว่าอนาเขตมันกว้างมากใช,ใช้เวลาสามวันก็ถ่ายรูปไม่หมดดังนั้นเนี่ยหนังสือเล่มเนี้ยก็จะเป็นเหมือนไกด์บุ๊กสาหรับคนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพละเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพราะจะมีมีอาจารย์จะสรุปไว้ว่าแผนที่แต่ละผังแต่ที่คุณควรเดิน เดินแบบไหนเดินเดินตามไหนแล้วคุณจะได้เห็นอะไรบ้างม,มันจะช่วยทําให้เราแบบมีความสะดวกในการที่เราจะเดินไปตามจุดต่างๆว่าเราต้องเริ่มจากจุดไหนก่อนไปจุดไหนก่อนออมันจะสอดคล้องกับว่าสตอรี่เมื่อเรารู้เรื่องราวของในสถานที่นั้นเนี่ยเราก็จะสามารถรู้ว่าเราจะไปไปถ่ายรูปที่ไหนคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องขององค์ประกอบภาพชเช่นเรื่องแสงเงา เส้นสายหรือสัดส่วนอันนี้จะตามมาแต่อย่างแรกเนี่ยอาจารย์จะบอกเสมอว่าคุณต้องรู้เรื่องราวศึกษาประเัดของสถานที่นั้นก็คือสตอรี่แล้วก็จะเชื่อมโยงไปถึงการจับประเด็นค่ะดังนั้นอาจคุณอาจจะไม่ได้เขียนแต่ว่าภาพเนี่ยมันก็สามารถสะท้อนเรื่องราวได้ทําให้รู้สึกว่าเราถ่ายภาพแล้วเราจะสนุกขึ้นแล้วอย่างเช่นอาจารย์จะบอกว่า การการชมภาพจำหลันกคนครวัดเนี่ยนักวรรณคดีจะแนะนําให้เดินเวียนซ้าย<ะ>อย่างเงี้ยมันคือ,อ,<ะ>ม,คอมันคือเราจะได้แบบไล่ไปตามว่าเออเรื่องราวว่าวนไปบรรจบจนถึงอีกอ,อีกอีกฝัก่งหนึ่งฝั่งหนืออย่างเงี้ยมันจะเป็นเรื่องราวในภาพที่สอดคล้องกันเวลาที่เรามาล้อยเรียงหรือมาดู<ะ>รูปเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกสนุกดังนั้นในเรื่องของอจันทิราภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่การถ่ายภาพและงานเขียนเนี่ยถูกยึดโยงไป ไปในไปในส่วนเดียวกันดังนั้นถามว่าเป็นงานถ่ายภาพโดดเด่นที่สุดไหมหรืองานเขียนโดดเด่นที่สุดมันไม่สามารถที่จะจะหยิบยกอะไรมาให้เด่นที่สุดได้แต่สําหรับในงานวิจัยเนี่ยมันรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่สอดคล้องกันไม่ใช่แค่ในเรื่องของนักครวัดแต่ว่าในหลายๆเรื่องที่อาจารย์เขียนเนี่ยแต่นนในงันนคอวัดเนี่ยจะเห็นชัดว่าเป็นเหมือนไกด์บุ๊กสาหรับ<อ>คนที่สําหรับเดินทางไป ไปถ่ายรูปว่าหนึ่งคือมีแผนที่มีแผนผังมีว่าคุณต้องเดินไปทางไหนคุณจะเจออะไรอับสลา,าแต่ละองค์เนี่ยเป็นยังไงมีความแตกต่างกันยังไงมันเป็นความสนุกของนักเดินทางว่าเราจะไปเห็นอะไรและในการที่เราไปเห็นอะไรเนี่ยเราจะเจออะไรจากในสิ่งที่ก็ไมเห็นอาจารย์ไม่ได้บอกสรุปว่าคุณต้องไปเจออย่างนี้แต่อาจารย์เหมือนเป็นให้ให้ลายแทงให้ไกด์บุ๊กว่าเอ้ยคุณไปอย่างนี้แล้วคุณจะสนุก แล้วการที่เรามีความรู้ก่อนหรือการหาข้อมูลก่อนเนี่ยม,มันทําให้เราเดินทางได้สนุกขึ้นและทําให้เราสึกว่าเออมันมีคุณค่ามากขึ้นครับผมค่ะมีหลายคนมองว่างานสารคดีเป็นอะไรที่แบบวิชาการน่าเบื่อคุณคุณนัดมองตรงนี้ยังไงฮะมันคืออาจารย์จะเป็นคนที่ที่เอาเอาแบบเอาสิ่งที่ยากเนี่ยองค์ความรู้ต่างๆเช่นองค์ความรู้บทความต่างๆเช่น อาจารย์คึกฤทธิ์ที่เขียนบทความในหนังสือดับมือเนี่ยอาจารย์จะมาประกอบรวมกันและย่อยย่อยจากสิ่งที่ยากให้เป็นง่ายแล้วพอย่อยจากสิ่งที่ยากให้เป็นง่ายแล้วก็ทําให้ให้สิ่งที่ง่ายนั้นอะ่ะเห็นเป็นภาพดังนั้นเนี่ยเกิดจากการอาจารย์ที่จับประเด็นเอาข้อมูลที่ยากทั้งหมดเนี่ยมันย่อยลงมาให้มันเป็นสิ่งที่ง่ายแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าคนที่มองเห็นเป็นภาพดังนั้นเนี่ยคนที่ฟังก็จะเห็นเป็นภาพได้เหมือนกันคนที่เห็นเป็นภาพก็จะเห็นเป็นเรื่องได้เหมือนกันดังนั้นมันคือสิ่งที่ สิ่งที่สอดคล้องกันอาจารย์คือสาคดีสาจารยธิรภาพเนี่ยยากตอนหาข้อมูลยากตอนหาข้อมูลใช่เพราะว่าอาจารย์เอาข้อมูลมาเยอะมากจากหลายแหล่มารวมกันแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าข้อมูลนั้นอ้างอิงได้แค่ไหนแลักฐานวัตถุที่าหรือข้อมูลต่างๆหรือเป็นแบบว่าข่าวคราวในยุคนั้นสถานการณ์กระแสกระแสต่างๆมาจับประเด็นแล้วรวมกันแล้วก็มาเล่าเป็นเรื่องประกอบกับภาพซึ่งยังเคยบอกอาจารย์ธิรภาพว่า หนังสือของอาจารย์หลหายเล่มหรือแม้กระทั่งในหนังสือนครวัดเนี่ยม,มันยังเป็นหนังสือที่ร่วมสม,มัยเพราะว่ามันยังเป็นข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์เชิงประจักษ์ที่เรายังยังอ้างอิงได้อยู่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่เป็นแค่การบอกกล่าวอ,อาจารย์ธีรภาพจะมีของเรื่องของนิทานพื้นบ้านนิทานพื้นบ้านประวัติศาสตร์ข่าวสารบ้านเมืองในยุคปัจจุบันที่หาข้อมูลซึ่งถ้าอาจารย์ธีรภาพเดินทางในยุคนี้ก็ยังมีเรื่องเล่าในยุคปัจจุบันขึ้นไปอีกก็คือ ในการสาทวของอาจารย์เนี่ยไม่ได้สรุปจบแต่เป็นเหมือนปลายเปิดให้คุณไปไปค้นกันต่อแ <c oughs> ม้กระทั่งเรื่องภาพอาจารย์ไม่ได้บอกว่าภาพเนี่ยมันที่สุดแค่นี้แต่ภาพของอาจารย์เนี่ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนลายแทงว่า <c oughs> คุณจะไปเจออะไรจากจากลายแทงเนี่ยแต่อาจารย์เขียนลายแทงไว้ให้แล้ว <c oughs> ว่าคุณไปตามลายแทงเนี่ยคุณจะเจออะไรแต่ระหว่างทางเนี่ยคุณอาจจะเห็นอะไรมากกว่าที่ลายแทงนี้เขียนไว้ค่ะฟังคุณนัทวรแล้วคุณธีรภาพอยากมีอะไรเสริมไหมคะ ในฐานะผู้ให้ข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์เชิญค่ะก็ทั้งคุณดรดรรดรดรเนดร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 ดนดรดรเรดรดดร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 รดรดรรดรรดรดีดรนร ก็ค so okay. ิดว right? uh, like mm ่าสำหรับคนที่สนใจจะเรียนรู้นนครับวัฒนธรรมก็สามารถใช้เป็นคู่มือในการไปเที่ยวชมได้เลยทีนี้ทีนี้พอเป็นพอดแคสต์ใช่ไหมเป็นเป็นเสียงเนาะหังเสอเสียงค่ะคุณว่าเอาเสียบไปฟังไมเดินไปไปได้เลยนะฮะ เพราะว่าเพราะว่านอวันรอมเนี่ยมันมีรายละเอียดมากความจริงเรื่อง่องรืองนมนทองนอวันทอเนี่ยไม่ไม่ไม่ดูตอนนั้นหรอะเพราะว่าเพราะว่านอวัดเนี่ยเป็นเพียงปราสาทหลังหนึ่งแต่มันใหญ่มากใหญ่าจจะท่าะนั่คนคนเข้าใจว่าเป็นเป็นนครนครแล้ว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 มีปรางมีมีภูเขาบริวารมีวัดทุเมนต่างต่างนี่ ก็เลยแล้วยืดหนุนเนี่ยใหยถูกเปลี่ยนเป็นเป็นวัดในศาสนาพุทธด้วยริงนครวัดจริงจริงแล้วเป็นเป็นแค่ประฐานหลังหนึ่งในเมืองพระนครเดิมสุนทรนครธมเป็นเป็นชื่ออาณาจักรอาณาจักรหนึ่งที่พระเจ้าเชษฐวันที่เจ็ดสร้างขึ้นมาหลังจากที่ ครับไล่ชาวจามที่มาตีเมืองนอนคอนอแตกออกไปแล้วเพราะฉะนั้นที่ที่จะต้องเนี่ยเราน่าจะเรียกว่าเมืองเมืองพระนครค่ะนะซึ่งประกอบไปด้วยนรอน,น,อนมัดนรอนมนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> ทฤษฎีสัมพันสุดคือว่า ชื่อต่างๆที <news> ่ท <mañana> <enc un structured language> <c Moder ator> ี่ที่ที่เราที่เราที่เราไดยนเนี่ยเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกท่านั้นท่านั้นท่านั้นเลยนะนควัดในชาวบ้านเรียกชื่อจริงๆเนี่ยจะอยู่ในใจอย่กงที่รันสภาบอกว่าชื่อว่าบรมวิศนุโรกนะคำจริงคำจริงเรื่องนี้ผมผมไมพิเคราะไว้ว่าไม่ว่าเป็น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 ได้ที่ที่ พระเจ้าพระบรมเตโลโรนาตของของคสิทธิยาเนี่ยพิษณุโลกตั้งชื่อให้เมืองสองแควว่าพิษณุโรเนี่ยตามชื่อต<ะ><ะ>ามชื่อเมืองเมืองอะไร่นชื่อ,อนคอนวัดนะฮ<ะ>บรมพิษณุโล่ก็นั่นนั้นนั้นนั่นนัน,บบนว่าพระเจ้าแชร์สุร,ยริยะวรรณที่สองสร้างปราสาทฮอนวัดเนี่ยขึ้นมาเป็นวิมาน ที่เป็นใพิมานของพระพระพระุทธิุยาที่ท่านลงมาเสด็จสจมาดูแลโลกแล้วเนี่ยเดียวกันท่านเองก็เป็นองค์อวตารของพระพิสุทธิ์ที่ท่านาชื่อว่าเป็นวิสุโลกแลนี่คือโลกหลังความตายของพระองค์นั่นเองค่ะ ในหนังสือสารคดีสัญจรนครวัดนครธมของคุณธีรภาพโลหิตกุลนะคะจริงๆแล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลมาจากหลายแหล่งเลยทีเดียวมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องออซึ่งคุณธีรภาพได้อ้างถึงอยู่บ่อยๆเลยนะคะก็คือจากสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพาทิศข้อมูลสาคัญเหล่านี้เนี่ยนะคะมีความสาคัญยังไงอะคะคุณสัจภูมิก็ได้ค่ะครับ ต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนเนี่ยปราสาทนาครวัดนครธมและปราสาทอยู่ในพื้นที่อาณาจักรพระนครเนี่ยเป็นปราสาทที่พัง<อ>แล้วก็กระจัดกระจายอยู่บางอันเนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่ไม่ไม,ไม่แทบจะหาสภาพไม่ไม่ได้นะครับแต่ว่าเมื่อฝรั่งเศสเข้ามาแล้วะนะเข้ามาแล้วก็ออตอนนั้นกัมพูชาตกเป็นรัฐอารักขาของฝรั่งเศสเนี่ย ฝรั่งเศสก็ได้ศึกษาคิดค,นค้นศึกษาว่าภาษาสี้รูปทรงยังไงออนะครับรูปทรงยังไงแล้วก็ทําการบูรณะ,ะศึกษาก่อนนะครับแล้วก็ทำการบูรณะแล้วก็เอา เรียงหินแต่ละก้อนมาร์คมาร์มาร์แล้วก็มาดูว่าก้อนนี้อยู่ที่ไหนก้อนนี้อยู่ที่ไหนนะครับเขาก็เรียงเสร็จแล้วก็เอาไปสร้างขึ้นมาเป็นรูปที่เห็นปัจจุบันเนี้ยไม่ได้หมายความว่าปราสาทที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันไม่ใช่ว่าเราไปเห็นแบบเนี้ยโอ้ไม่ใช่จริงๆมันคือพังลงมาเป็นส่วนใหญ่แล้วไม่ไม่ใช่เป็นซากปรักหักพังแต่บางอันก็อยู่ในสภาพที่ยังใช้ได้ยังดีอยู่ก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่จะพังลงมาแล้วทีนี้ เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นคู่นูปการสําหรับสํานักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรุษบาทิตที่ไปศึกษาคนฟ้าแล้วก็ทำต่อเรียกว่าเรียกว่าสร้างขึ้นมาใหม่นะครับรีนิวขึ้นมาใหม่ก็คือสร้างขึ้นมาใหม่นี่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นคู่นูปการเป็นอย่างมากและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่านอกจากเขาศึกษารูปทรงว่ารุ่งรวงประสาทเป็นยังไงแล้วสร้างขึ้นมาใหม่แล้วไม่ไม่ได้สร้างขึ้นใหม่ก็คือเรียกว่าเรียงขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยนะครับ อีกอันหนึ่งที่มีประโยชน์มากๆเลยที่ฝรั่งเศสทําไว้ก็คือศึกษาลวดลายศึกษาลวดลายต่างๆว่ายุคนี้สมัยเนี้ยจะมีรูปแบบศิละปะอย่างไรึศกษาโดยศึกษาจากกรอบประตูบ้างทับหลังบ้างนะครับแล้วเขาก็จะเรียงมาว่าทับหลังแต่แต่ละยุคแต่แต่แต่ละสมัยเนี่ยมีรูปแบบยังไงเขาจะศึกษาไว้เรียบร้อยเลยแล้วแล้วอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของศิลาจารึกศิลาจารึกเนี่ยโดยเฉพาะอยิง่งที่ พูดถึงที่เล่มนี้ก็พูดถึงไว้ก็คือว่าเล่มของพี่ศิลาพูดถึงอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือศ <ฮะ S 1> ิลาจารึกสดอกดกบถม,มน,นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวที่ติดต่อประวัติ <ฮะ S 1> นอกจากนอกจากต่อประวัติศาสตร์แล้วก็คือต่อประวัติศาสตร์ของกัมพูชาด้วยเพราะว่าศิลาจารึกสดอกกอบถมเนี่ยบรรยายถึงการสร้างอาณาจักรของของกัมพูชาที่ว่าเป็นปึกแผ่นแดนเดียวกันเนี่ยนะครับสร้างมา ปี1 345บชัยบร,รมันที่2เนี่ยสเสด็จก,กลับจากฉวาแล้วกเ็เรียกว่าปราบปรามศัตรูตอนนั้นสมัยนั้นก็คือจามนะก็รวมปึกแผ่นเป็นแดนเดียวก็คือสมัยก่อนมันจะมีเจนละบกเจนละน้ำเนี่ยนะครับรวมกันปิดปึกแผ่นแดนเดียวแล้วก็สถาปนาตัวเองขึ้นมาปุ๊บเนี่ยน,นับแต่พระเจ้าจดมันที่สอเนี่ยสถาปนาเสร็จมาเรียบร้อยแล้ว กัมพูชาก็เป็นปึกแผ่นเดียวต่อมาระยะหลังนี้อาจจะมีเรื่องของสงครามโดนอะไรบ้างก็แล้วแต่นะแต่ว่าเริ่มต้นตั้งแต่ปี1345ซึ่งปรากฏอยู่ในศิลาจารึกสตอกอกทมซึ่งศิลาศิลาจารึกนี้ก็อยู่ในประเทศไทยปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศไทยเพราะว่ามันอยู่ในเขตแดนของไทยไงแล้วก็ก็ศึกษาไปนอกจากนอกจากศิลาจารึกหลักนี้แล้วอีกหลายๆหลักต่างๆนี่ก็ทําให้เรารู้ว่า ความเป็นมาของกัมพูชาแท้จริงดั้งเดิมเนี่ยมามาอย่างไรจากศิลาจารึกนี้ครับผมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยในเรื่องของการเรียนรู้เราเนี่ยเราต้องยอมรับว่าอ๋อถ้าเกิดว่าในแง่ของตัวอักษรเนี่ยพวกจีนพวกะไรเนี่ยมาเขาเขาก็จะมีบันทึกของเขาของเขาอยู่นะครับแต่ของเราเนี่ยก็ต้องศึกษาจากจารึกเพราะว่าจารึกเนี่ยเราได้อักษรมาไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นเวอเป็นไม่ใช่ไม่เวียดนามไทยลาวแล้วก็กัมพูชาเนี่ยจริงๆแล้วอักษรที่เราได้มาคืออักษร ต้นทานคืออักษรพราหมีแล้วไหลมาทางอินเดียใต้ก็คือในราชวงศ์ในราชวงศ์ปาลวะอินเดียใต้นะครับแล้วเราก็รับมาแล้วรับมาปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมอญเป็นเขมรเป็นสยามหรือว่าเป็นลาวก็แล้วแต่เราก็มาต่างคนต่างพัฒนาร่วมกับพัฒนาต่างคนพัฒนาเป็นของตัวเองดังนั้นเองถ้าเกิดว่าเราไปดูกอไก่ขอไข่ของลรากอไก่ของไข่ขอไข่ของกัมพูชากอไก่ขอไข่ของเราเนี่ยนะครับ แล้วก็กอไข่ขอไข่ของมอนเนี่ยครับก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันคล้ายกันนี่นะแต่มันไม่เหมือนกันเพราะคล้ายกันเพราะว่าเราราดเดียวกันไม่เหมือนกันเพราะว่าเราต่างคนต่างพัฒนาครับผมเป็นของตัวเองครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะในความเลวร้ายของการล่ามือขึ้นการล่ามือขึ้นนี่เราเราไม่ยอมรับ แต่ว่ามาดีด้านดีที่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 ต้องพูดถึงก็คือว่าเจาา้าหน้าที่คมแต่ละประเทศเนี่ยใช้ความสำคัญต่างๆกันไปอังกฤษให้ความสำคัญกักบการการการศึกษาประเทศอนาคานิคมของอังกฤษจึงมีระบบการศึกษาที่ดีมากชาวเยียยินงพูดภาษาองาังกฤษได้ทันทุนนี้แต่ว่าฝรั่งเศสนั้นไม่ได้เน้นการศึกษา เน้นเรื่องโบราณคดีคถึงกับตั้งคณะนักวิชาการขึ้นมาเป็นสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบริภารทิศมีออฟฟิศอยู่ที่ฮานอยนเวียดนาและทำการศึกษาโบ,บราณสารโดยเฉพาะในในกมัมพูชาในคแนแห่งเดียวนี่โอ้โหมากมายมหาศาลแล้วก็นักวิชาการเหล่านี้มาทำการบูรณา นั้นเราถ้าเกิดว่ารายได้หลักที่ทาให้ชาวเขมรชาวกัมพูชาลืมตาอ้าปากได้คือได้จากนั้นเที่ยวชาวกัมพูชาต้องขอบคุณคนเหล่านี้จัสเซเดองรีปะมงเดอองรีมาชชวนี่นี่เป็นตัวอย่างคนับล่านี้คือผู้ที่ทุ่มเทชีวิตให้กับการบรุณาประสาท ที่เคยกองเป็นภูเขาหินครับพังทลายครับให้กลายมาเป็นรูปทรงรูปร่างแล้ว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 ยย่างอย่งอยางละเอียดถึงนีว่าตรงไหนที่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 ก้อนหินหายไปนะครับหาไม่ได้แล้วลอยไปก็ทาเป็นเป็นเป็นปูนทำเป็นปนให้เห็นกับแตกต่างให้เห็นความแตกต่างเลยว่านีเของใหม่นี่ของเก่า เพราะฉะนั้นนักวิทยาการแห่งสหรัชฝรั่งเศสแห่งปาบรีสพาที่น, hehe, น so wrote, artists, ah, man, use, Mexico, ี่ยังมาช่วยบรณะาปราสาทที่อยู่ในเขตในเขตประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นพิมายองความรู้ในการ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 บรูนพิมายเนี่ยก็มา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 บรูนาพนมรุ้งเมือครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะยอกย่อง หรือว่าสำรวจถึงบุญคุณหรือว่าพูดถึงคุณค่าของของของฝรั่งเศสเนี่ยก็ต้องนึกถึงด้านบรันคดีโดยเฉพาะนักพิการจากสนัฝรั่งเศสอย่งปลายบุรพาทิสครับค่ะครูสมปองดวงสวัยในฐานะผู้ให้เสียงแล้วอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะเล่มหนาๆเล่มนี้ค่ะ ครูมีความประทับใจหรือว่าพบฉากประทับใจอะไรที่อยากบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังเป็นน้ําจิ้มนะครูไม่ต้องบอกหมดนะคะ <c oughs> ว่ามีอะไรบ้างคะครูขอบคุณครับผมคิดว่าเรื่องของนครวัดนครธอมอ่ะค่ะก็เราเคยได้ฟังกันเยอะแล้วล่ะอ <c oughs> แต่ผมอยากสรุปเหมือนที่ครูธีรภาพสรุปมาให้เราฟังว่าค่ะนครวัดเนี่ยสร้างประมาณพุทธศตวรรษที่สิบหกใช้พื้นที่แปดแสนห้าหมื่นตารางเมตร <c oughs> นี่เราอ่านแล้วก็ตกตะลึง <c oughs> <c oughs> ใช้หินถึงหกแสนลูกบาทเมตร ช้างสี่0มื่นเชือกแรงงานคนเป็นแสนคนเมื่อกี้ที่ขู่ตีพรพัฒว่าและเอาอะไรข้าวปลาอะไรเลี้ยงเขานี่ต้องไปอ่านแล้วเราก็ต้องฟังตอนตอนเลสาบเพราะนั่นคือแหล่งที่เลี้ยงที่ผลิตให้คนได้อยู่รอดแล้วทางานได้อย่างมีความสุขเพราะว่านั่นคือบ่ออาหารของคนที่ไปใช้แรงงานนะครับขนหินหินอยู่ที่พนมกุเลนก็ห่างตั้งแต่ห้าสิบกิโลเมตรใช้เทคนิคอะไรใช้กำลังคนขนาดไหน,น,ข,น,านาขึ้นมานั้นได้ นางอับสาราที่ว่าพันกว่าองค์พันห้าถึงพันเจ็ดองค์แต่และองค์ทรงผมก็ไม่เหมือนกันลีลาต่าง,ๆ,างๆก็ไม่เหมือนกันอีกก็น่าตื่นตาตื่นใจเมื่อเราไปเห็นของจริงก็น่าตื่นตาตื่นใจจริงๆครับมผมก็เดินตามที่ครูทีรภาพบอกตอนที่ไปดูครูธีรภาพบอก<ม>ให้เข้าด้านหลังนะอย่าไปเข้าด้านหน้าเพราะด้านหน้านี่คนเยอะแยะไปหมดแล้วก็ไม่สนุกเมื่อไปด้านหลังเพราะว่าด้านหน้าถ่ายรูปเราก็เห็นว่าถ้าวันใดที่ต้นตาลที่ นัก่าวัดไม่มีนะเรื่อของปลอมละเขต้องมีทุกต้นต้นนั้นยังอยู่แล้วก็จะมีคนที่มาขายของเกี่ยวกับลูกตาลน้ําตาลเนี่ยนะให้เรากินเออก็มันเห็นวิถีชีวิตแล้วก็นกข่วัดใช้เวลาสลักถึงสี่สิบปีอ่ะแม้กระทั่งเมื่อสิ้นพระชนสวัรรคตแล้วก็ยังไม่เสร็จนะนึก็เป็นเรื่องที่น้ามหัศจรรย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิตวิเคราะห์ถึงเรื่องของ ภาพนครวัดไว้ว่าจาหลักบนพื้นที่ขนาดใหญ่ใหญ่มากๆนะฮะเพราะว่ารวมความแล้วประมาณกิโลเมตรอ่ะน,นะพันสองร้อยตารางเมตรใช่มหมก็กิโลกว่านะ<ม><ม>แล้วก็ท่านบอกว่าไม่ให้ใช้พื้นที่<ม>ว่างๆไม่ชอบช<ม>พื้นที่ว่าง<ม>คุณขมรสลักเต็มไปหมดค่ะทีนี้งานที่นครวัดเนี่ยอาจจะนูนสูงไม่เท่ากับบันทายสีกับปลาปวนเรียกว่าต่ํากว่าเล็กนูนต่ํานะฮะก็จาเป็นเพราะมันพื้นที่เยอะ จำหลักเรื่องสำคัญคญก็คือสรรเสริญพระวิษณุพระนารายในในอะไรในความเคารพนับถือของพระเจ้าสุริยารวัลที่สองไวยสนบนิกายานะทีนี้ที่ผมชอบก็คือว่าตอนผมเป็นนักเรียนเนี่ยไม่มีโอกาสไปเห็นนครบัดนครธมแต่เมื่อครูพาไป,ปวัดพรดแก้วผมได้ดู็ตื่นตงตื่นใจมากมายังไงเหมือนของจริงทุกอย่างเพราะว่าตอนแรกน่ะ สมัยรัชกาลที่สี่ทรงปรารถนาจะให้มีการย้ายหรือชะลอปราสาทเรื่อปรางมาสักที่หนึ่งไว้ที่กรุงเทพปรากฏว่าพอไปถึงที่โน่นก็ถูกคนพื้นเมืองอะนะฆ่าแล้วก็ต้องยอมเลิกเพราะว่ากลับมารายงานรัชกาลที่สี่ว่าไม่เห็นมีปราสาทหลังเล็กๆเลยมีแต่ปราสาทหลังใหญ่ย้ายมาไม่ได้ในที่สุดพอถึงตอนสมัยต่อมาก็ให้พระยาสามพบพ่าย มาทําจําลองไว้ที่วัดพระแก้ว<า>เราก็ได้เห็นที่นี่ก่อนเพราะฉะนั้นไม่มีสะตุ้งสะดางก็ไปดูที่วัดพระแก้วได้<ภ>แต่ที่มันสาคัญกว่านั้นก็คือผมชอบตรงที่ตะวันตะกอนตกไปแล้วนะ<ภ>ก็ไปที่ปราสาทหลังหนึ่งที่มันสะท้อนว่าพระเจ้าชัยศรยบรมันเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่กระตันยูสร้างปราสาทสองหลังฉ<ภ>ลองชัยชนะถวายพ่อถวายแม่นะ<ภ>ผมชอบตรงปราสาทที่ชื่อปราสาทต,ตาพรหมเป็น ประสาทที่พระเจ้าชัยรมันที่7สร้างถวายพระราชมารดาคือพระนางชัยราชจุธามณีประมาณปีพศไม่ใช่ประมาณนะพศ .1729 เป็นต้นรัชสมัยของพระองค์ <Okay. S 1> แล้วก็ประสาทพระขันถวายพระราชบิดาพศ .1734 ห่างกันมาประมาณ5ปีนะในจารึกระบุที่ประสาทพระขันว่าสร้างตรงสมรภูมิขอมกับจามซึ่ง พระเจ้าชัยประมาณที่เเนี่ยชนะเด็ดขาดปราสาทเดิมชื่อปราสาทชัยศรีเพื่อเป็นอนุสร์และภายหลังก็มาเปลี่ยนเป็นปราสาทพระขันเพราะว่าพระขันนี้เป็นอาวุธที่<ม>ทําให้ชนะเหนือศัตรูได้นะครับเ<ฆ>อาชนะศัตรูได้ทีนี้ปราสาทต,ตาพรมนี่แหละที่อ่านแล้วก็ประทับใจในความกาตัญญูของท่าน<ฆ>เพราะว่าสร้างยิ่งใหญ่มากปราสาทต,ตาพรมเป็นวัดนะ เพราะว่าท่านนับถือมหายานแล้วก็ถวายถวายแม่รักษณะาประสาทขอมก็เหมือนกับประสาทของธรรมดาธรรมดานี่แหละ,ะแต่ไม่สร้างเป็นชั้นบนสถานที่สูงแต่สร้างบนที่ราบเป็นภูเขาจําลองเหมือนกับฮินดูเหมือนกันแต่เปลี่ยนเป็นโบสถ์เป็นวิหารเป็นหอพระไตรปิฎกแทนแล้วก็ตามผนังที่จะแกะสลักเรื่องราวของฮินดูทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นพุทธประวัติตอนมานร์จนเป็น ที่ปริตสถานท,ที่ปริสถานเทวรูปก็เปลี่ยนเป็นพระนางปรัชญาปาริมิตาเทพธิดาแห่งความฉเหลยวฉลาดเป็นมารดาของพระพุทธเจ้าทั้งปวงตามคติมาหายานก็เปรียบประดุจดังแม่ของท่านนั่นเองนะเพราะว่าแม่ของท่านเปรียบดังพระนางปร,รัชญาปาริมิามามามตานะภาพที่หน้าบันทับหลังผนังปราสาทจก,ก็เป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวน มีอมิตภะเป็นศิราพรนี่เป็นความเชื่อของมหายานทีนี้ปราสาทต,ตาพรมเนี่ยมันมีเรื่องราวต่อมาอีกนะฮะคำว่าตาพรมมาจากไหนเรื่องของเรื่องก็คือว่าอีตอนฝรั่งเศสเข้ามาเนี่ยก็ไม่รู้เรียกปราสาทอะไรดีก็ไปเรียกลุงแกแ่ๆกแกที่ดูแลอยู่แก่ชื่อตาพรมก็ปราสาทต,ตาพรมก็ตามนั้นเลยก็ชื่อปราสาทต,ตาพรมแต่จริงๆแล้วปราสาทต,ตาพรมก็จะมีชื่อของเขาเองอยู่นะฮะ ทีนี้ต่อมาพระสัตตาพมเนี่ยใหญ่ขนาดไหนที่จะถวายแม่เนี่ยนะครับก็บอกว่าผู้ที่อยู่ในตอนนั้นเนี่ยมีพระผู้ใหญ่ประมาณ18องค์พระสงฆ์2740รูปผู้ชาย400คนผู้มาช่วยทำงานวัดเนี่ย2,232คนนี่มีนางระบาเหมือนกันนะในวัดเนี่ยนางระบา615คนรัศดร12,640ร12,640คนคนรับใช้เทพเจ้า คือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนครูธีรภาพบอกเลยว่าเป็นความเห็นของผู้เขียนน,นะนะความเห็นของครูธีรภาพบอกว่าเป็นคนรับใช้เทพบเจ้ามีถึงหกหมื่นหกพันหกร้อยี่สิบห้าคนครวมแล้วผู้คนที่ดูแลพระสาทตาพรหมเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบห้าคนคใครที่ไหนนะ,ะเป็นพมา่าเป็นจามเป็นชนเผ่าต่างๆทีนี้วัดก็ต้องมีการทําบุญเขาบอกว่าบัญชีทําบุญของวัดเนี่ยเป็นจานทองค่ะ อย่างละ500กิโลกรัม,มหนักนะหนักนะทองอ่ะจานเงิน500กิโลกรัมเป็นเพชร35เม็ดเป็นไข่มุก4600เม็ดเป็นรัตนชาติ4,540เม็ดเป็นการใช้ทรัพย์สินอย่างมหาศาลมากมายเพรวหลายคนก็วิจารณ์ว่านี่แหละต้นเหตุทําให้อนานจักรขออล่มสลายเพราะใช้ทั้งทรัพยากรมนุษย์เราใช้ทั้งทรัพยากรอะไรทั้งหลายหมดไปกับงานนี้ทีนี้ประสาทตาพรมเนี่ยนะ,ะในจารึกบอกว่าชื่อ เรียกชววิเฮียนไหนผู้ศากษามหเรได้ฟังไหมเรียกชวิเฮียนเรียชวิเฮียนเรียกชวิเฮียนนะเฮียครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าลงท้ายด้วยรอเรือเนี่ยมันไม่ไม่ออกเสียงไม่ออกเสียงราชวิเฮียนยังยงเปรียววิเฮียนเปรียพระวิหารพระวิหารอ๋อถ้าเกิดสกดด้วยรอเรือเนี่ยครับจะไม่ออกเสียงไม่ออกเสียงตรงว่าเรียดชววิเฮียนก็คือราชวิหารนั่นเองชื่อเดิมนะ อย่างที่บอกแล้วว่านักโบราณคดีฝเสร็จไม่รู้เรื่องอัตรพมนั่นแหละนะทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าประสาทตาพรมเนี่ยมันเตะตาผู้คนเป็นประสาทที่มีต้นไม้คือต้นสปงหรือต้นต้นสมพงคในกรุงเทพดูที่ไหนต้นสมพงขอให้ไปดูที่ที่ไหนนะปาร์คไนเลิศมีต้นใหญ่อยู่ต้นใหญ่มากๆต้นสมพงก็ขึ้นยึดประสาทตาพรมไว้คนบอกทำไมไม่ไปตัดตัดก็คือพังเลยนะครับเพราะว่ารากเขายึดไปทั่วหมดแล้ว ตกลงที่นี่ก็เลยเปลี่ยนเป็นว่าเป็นศูนย์ศึกษาโบราณสถานที่ถูกทําลายโดยธรรมชาติคือศึกษาว่าต้นไม้มันยึดอยู่ได้ไงอะไรเงี้ยนะ<ม><ม>แล้วก็หนังสิหนังก็ไปถ่ายหนังดังๆก็ไปถ่ายเรื่องอะไรนะเชนถ่ายหนังทูมไรเดอร์อี่เนาะูะมไรเดอร์ไปถ่ายน้งไทยก็มีถ่ายนะฮะแองเจลา่าแองเจลีลาโจลีก็แสดงทําให้ ปราสาทตาพรมก็โด่งดังนะฮะผมไปดูก็ตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตื่นเต้นแต่ตอนนั้นน่ะไม่รู้เรื่องสนใจแต่แค่เฮ้ยมันมีต้นไม้คลุมอยู่ปราสาทเนี่ยนะเท่มากๆ,ๆแต่พอที่ที่เราอ่านของครูธีรภาพแล้วทําให้รู้สึกอยากไปอีกที่หนึ่งครูธีรภาพบอกว่าเมื่อรัชกาลที่4ส,สร้างพระนครคีรีโดยให้เจ้าพญาบรมมหาสุรวงเนี่ยนะเป็นผู้ที่อํานวยการสร้างบนนั้นน่ะมี พระปรางแดงอยู่นะก็คือปรางประธานของตะพมนี่แหละแล้วก็บอกว่าไปลอกลายต่างๆมาไว้ที่นั่นเพราะนั้นเรามม่แต่ไปดูตามประเทศเรายังไม่ได้ดูของเพชรบุรีเลยผมว่าเราจะชวนเราจะชวนผู้ฟังผู้ชมของเราเนี่ยตามไปดูที่เมืองเพชรเราก็ตามไปดูที่ตะพมกันอีกทีหนึ่งนะครับผมคิดว่าช่วงเนี้มันเรื่องน่าสนใจยิ่งตรงที่ว่ามันเชื่อมโยงกับบ้านเราแล้วเราสามารถดูในบ้านเราได้ตั้งแต่ นครวัดนครนครวัดเราก็ดูได้ที่วัดพระแก้วค่ะแล้วเราก็ไปดูปราสาทตาพรมได้ที่พระนครธีรีได้อีกขาวังเพชรบุรีใช่ครับเชิญเลยครับค่ะโอ้โหครูครูพูดแบบนี้แล้วเนี่ยทำให้ดิฉันอยากจะเดินทางไปดูเลยเพราะว่าพอลงเสียงหนังสือเล่มนี้นะคะไปจนถึงช่วงที่บอกว่ารัชกาลที่4ี่เนี่ยไปจําลองนครวัดที่วัดพระแก้วเนี่ยดิฉันบอกคุณธีรภาพเลยว่าดิฉันขออนุญาตไปดูอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นก็ไป แล้วก็ยังไม,ไ,ไม่ได้ดูไม่ได้ดูรายละเอียดเนอะแล้วก็กลับมามาถามเพิ่มเติมว่าทำไมอ่ะทำไมต้องมีมีมมนครวัดในวัดพระแก้วด้วยซึ่งพอดแคสต์เออซีซั่นสนี้นะคะก็จะมีคําเฉลยด้วยนะรวมถึงปราสาทตาพรมทําไมถึงไปอยู่บนเขาวังเพชรบุรีนะคะก็มีคําเฉลยเช่นเดียวกันมาถึงช่วงสุดท้ายของช่วงพิเศษของรายการทีละเรื่องทีละภาพแล้วอยากให ทุกทุกท่านเนี่ยนะคะได้อาจจะขโมดหรืออยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะว่าทําไมเราถึงควรที่จะฟังเรื่องราวของนครวัดนครธมคะอ่าเริ่มต้นจากคุณศัจจภูมิอีกสกัรอบหนึ่งค่ะครับผมถ้าเกิดว่าเราอ่านชาชรากับวงการและคำสาบและนครวัดนครธมของธีรภาพโลหิตกุลแล้วนะครับเราก็จะเข้าใจนะครับคือพูดง่ายคือเรามีข้อมูลแล้วเราจะเข้าใจว่า ถ้าเราเห็นปราสาทที่อาณาจักรพระนครหรือคนคอรควัดนครทบอย่างที่เราเรียกกันอยู่เนี่ยปุ๊บเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นเทวสถานอย่างเดียวมีมพุทธสถานด้วยพุทธสถานคือสิ่งที่เรียกว่าปราสาทต,ต่างๆที่พระเจ้าชัยปรมัณที่เจ็ดสร้างไว้นะเป็นพุทธสถานทั้งหมดเพราะท่านเนี่ยนับถือนับถือพุทธศาสนานิการือลัทธิมหายานนะครับดังนั้นเองทุกครั้งทั้งในเนี่ยแม้กระทั่งปราสาทบายน์เองเนี่ย ก็จะมีพระพุทธรูปปดิสฐานอยู่สมัยก่อนนะครับแต่ขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นเทวสถานนียก็จะมีสีวุลึงประดิสฐานอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นเองเราเมื่อเมื่อบางบางทีเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเอ้ยพอไปถึงปุ๊บโอ้ยปรา,ศา,ศาสาทเป็นของของขอโบราณเป็นของเป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูกันหมดจริงๆไม่ใช่จริงๆถ้าเกิดว่าได้อ่านเล่มนี้ปุ๊บเนี่ยอ๋อบายนปราสาทบายนของพระเจ้าชัยมาดจเจเนียเป็นพุทธสถานนั่นแหละครับก็คือว่าเรามี ควรที่จะอ่านไปเพื่อเป็นข้อมูลในการที่เราจะได้ไปเห็นอะไรที่มานอกเหนือจากนี้อีกอน,นะครับก,ก็ถือว่าอ่านแล้วมีประโยชน์มากก่อนก่อนที่จะไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ไปก็ได้อ่านเล่มนี้ก็ได้เห็นภาพครับว่าในนครวัดนครทมนั้นมีอะไรบ้างอันนี้ครับผมก็คงฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับค,คุณนัทวรค่ะมีอะไรฝากไว้ไหมคะครับผมอย่างที่บอกว่างานเขียนของอาจารย์ธีรภาพเนี่ยจะสอดคล้องกับภาพถ่ายดังนั้นเนี่ย พอเราเห็นภาพถ่ายเราจะเห็นถึงงานเขียนพอเห็นงานเขียนเราเห็นถึงภาพถ่ายดังนั้นในหนังสือเล่มนี้ก็จะมีเรื่องราวอย่างเช่นว่ามีเรื่องราวภาพจำหลักในที่นครวัดซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็ถูกเขียนไว้ว่าภาพจำหลักนครวัดเนี่ยควรเดินไปทางเวียนซ้ายแล้วก็ภาพแรกเป็นอะไรควรดูอะไรต่อดังนั้นเนี่ยในการเป็นข้อมูลต่างเนี่ยในการเดินทางหรือการสำรวจเนี่ยหนังสือเล่มเนี้ยบอกไว้ค่อนข้างละเอียดและช่วยเราจินตนาการได้ว่า อ,อ๋อถ้าเราไปเนี one, words, ่ยเราจะเห็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันเหมือนกับว่าเหมือนชักชวนให้เราไปแต่ถ้าเรายังไม่โอกาสได้ไปเนี่ยหนังสือเล่มเนี้เหมือนกับเป็นเป็นเพื่อนที่บอกว่าถ้าไปเนี่ยเราจะไปเห็นภาพอะไรบ้างและเราอ่ะมันจะเป็นกระตุ้นความอยากว่าเออเราอยากจะไปเห็นของจริงอยากจะไปถ่ายภาพจริงๆตามที่หนังสือเล่มเนี้ยที่เป็นเหมือนเพื่อนหรือเป็นไกด์บุ๊กที่ที่เล่าเล่าให้เราฟังครับผมค่ะขอบคุณค่ะคุณจีรภาพค่ะ นวัดนครธมมีรายละเอียดมากมายนะครับทั้งปัจจัยเบื้องหลังการก่อสร้างภาพจำหลักลวดลายต่างๆซึ่งนู้นนู้นอาแต่มีเรื่องราวนั่นน่เหยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้สลักปปเ,เป็นรูปวิวซีซัตธรรมดาเพราะฉะนั้นเออเป็นโบราณรณสารมรดกโลก,โลก ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตผมคิดว่าเราควรจะได้ไปเห็นครับขอบพระคุณค่ะและโอกาสนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะไทย PBS Podcast นะคะรวมถึงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่สนับสนุนให้เกิดงานดีๆชิ้นนี้ขึ้นค่ะในทีละเรื่องทีละภาพและ หนังสือนครวัดนครธมที่เป็นหนังสือหายากและใครๆถามถึงต้องบอกว่าต้องรอติดตามเพราะว่าตอนนี้ครูสมปองดวงสวัยอ่านจบแล้วนะคะแล้วก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการผลิตจะได้รับฟังเร็วๆนี้ด้วยตอนนี้ที่ฉันต้องขออนุญาตขอบคุณผู้ร่วมรายการทุกๆท่านคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคุณสัจจภูมิละอคุณนัทวรบุญยวิทยาคุณธีรภาพโลหิตกุลและอาจารย์สมปองดวงสวัยนะคะ ติดตามทีละเรื่องทีละภาพในทุกช่องทางของไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ที่ฉันกิติมาพรและทุกทุกท่านลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ